ดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาแล้วนะคะกับเรา2คนอาจารย์จักรพันธุเพชรแล้วก็ดิฉันสัตตกมลวรกุลในรายการล้อ30 to split button ล้อผมไปปล่อยกระทงที่ไหนมาครับไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ทําไมไม่มีใครก็ไปด้วยหรือว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละอาจารย์แล้วก็บอกว่าทํางานดึกมากกําลังถึงอยู่ในวัยต้องเฝ้าบ้านคือบอกว่าเหนื่อยให้ลูกหลานออกไปใช่ไหมคือมันเหมือนกับแต่ว่าพอโตขึ้นมันเหมือนกับเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปลอยอยากอยากเหรอคะอยากไปไม่คือต่างจังหวัดดิฉันว่าแต่ไม่รู้ใครจะไปด้วยไม่จริงค่ะอาจารย์แล้วเวลาไปนะเราไปดูคนลอยกระทงนะผมจะไม่เข้าใจคนลอยกระทงเลยทำไมคะว่าทำไมกระทงในสมัยนี้จะทำด้วยหยวกกล้วยแค่ต้นกล้วยทำใช่ไหมใช่ใช่หนักมากเหรอต้องช่วยกันยกอ่ะคือช่วยกันอิจฉาอยากจะไปผักลงน้ำไปเลยแล้วยิ่งหนมปังยิ่งเบาอยู่เลยนะมันไส้เห็นแล้วมันไส้อ่ะมันไส้ก็เลยอยากค่อยๆยกขึ้นมาที่ฐานแล้วก็ด้วยกระดันตกน้ำไม่ดันที่ฐานนะเดี๋ยวเอาผู้หญิงไว้ผมขอลอยแทนจริงๆแฟนคลับอาจารย์เยอะค่ะแต่อาจารย์คงแบบว่าไม่รู้จะไปกับใครนะคะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ลอยกระทงเลยจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีที่ดีนะดีฮะจริงๆแล้วทำให้เรารู้จักรักธรรมชาติแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาใช่ไหมใครไปมาก็ส่ง SMS มาครับบอกไปลอยกระทงที่ไหนมาบ้างไปกับใครมาใช่ค่ะอธิษฐานอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรืออธิษฐานให้เราสองคนอยู่นานแสนนาน4155888เดี๋ยวนะครับส่งข้อความเข้ามาเยอะๆครับเป็นกำลังใจกันครับค่ะทักทายทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแฟนรายการแฟนคลับเราที่อยู่ต่างประเทศเขามีลอยกระทงไหมมีเนาะแต่วัดไทยบางที่อาจารย์จัดนะจัดประเพณีนี้แล้วก็แต่งตัวกันสวยงามมากเลยชุดไทยไปแต่ปีนี้เขาบอกลอยกระทงเนี่ยเราไม่ได้รื่นเริงมากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกแต่ก็จัดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไว้อยู่แล้วยิ่งโอ้โหสุโขทัยนี่เขาจัดกันทุกปีจัดทุกปีครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความคลึกครื้นเหมือนกับยุคก่อนนู้นเพราะว่าเราเพิ่งออกทุกกันอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับแต่ก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะนะครับแต่ก็ดีนะผมว่าทําแบบนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งสําหรับผมนะที่ชอบคือไอ้พลุตะไลมันน้อยลงไปเยอะมากรู้สึกสบายใจใช่ค่ะไม่ได้กลัวนะแต่ว่าเจ้าสี่ขาผมที่ผมเลี้ยงมันกลัวพลุตะไลก็วิ่งกันใช่ไหมใช่ใช่มี2เทศกาลที่บรรดาสี่ขาเจ็ดรวงลอยกระทงกับปีใหม่จุดพลุกันที่วิ่งกันกระจายเลยค่ะคุณสนุกค่ะแต่เขาไม่สนุกด้วยเลยคือเขาไม่สนุกด้วยเลยเขากลัวมากแล้วบางบ้านที่หายไปเลยเพราะตกใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รักสุนัขที่จะไม่ชอบอาจารย์คนหนึ่งนะแต่มีบางคนที่เขามีภรรยาเขาอยากจะจุดดังๆเผื่อจะหายไปบ้างเอาภรรยาไปลอยภรรยาหายไปไม่กลับมาใครมาเป็นภรรยาอาจารย์คิดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดแทนคนอื่นแหมว่าใครจะลอยกระทงไงก็ช่างคุณตูนก็ยังวิ่งเหมือนเดิมใช่ก็ยังให้กำลังใจคุณตูนตั้งแต่วันที่1 2 3 4อันนี้วันที่5แล้วนะ5แล้วค่ะโอ้โหคุณตูนนี่แบบสุดยอดจริงๆต้องบอกว่าเราให้กำลังใจไปตลอดใครไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ดิฉันว่าคนเกือบทั้งหมดของประเทศให้กำลังใจคุณตูนใช่ครับบอกว่าเป็นการทำความดีไงฮะเป็นการทำความดีที่ใจที่บริสุทธิ์คนที่รอรับในแต่ละจังหวัดก็มีความสุขนะครับแล้วคุณตูนเองน่ารักตรงที่ไม่ได้ดูแบบไม่ได้รังเกียจใครแบบเป็นกันเองมากๆเลยพร้อมที่จะถ่ายรูปบางทีหยิบกล้องมาเซลฟี่เองเลยจะทำไปนะฮะคุณตูนบอกดูการกระทำของผมไม่ค่อยพูดก็จริงนะก็ต้องดูว่าคุณตูนนั้นดูแลเขาเรียกว่าดูแลความรู้สึกของคนที่มาอยากจะเข้ามาใกล้ด้วยแล้วก็นี่ดูแลคนป่วยทั้งประเทศเลยก็ว่าไม่ต้องมากระแซะนะครับว่าคุณตูนจะเล่นการเมืองอะไรเงี้ยไปนู่นไปเลิกเทิดกันไปใหญ่แล้วนะฮะบางคนมาบอกโอ้คุณตูนวิ่งแบบนี้เนี่ยเตรียมตัวจะเล่นการเมืองเลยสิโอ้เขาไม่เล่นหรอกจริงๆคุณตูนนี่เป็นนักกีฬาหลายอย่างนะอาจารย์จําได้ไหมเป็นทั้งปิงปองปิงปองแล้วอะไรนะทุกคนจักรยานก็เป็นก็ปั่นด้วยตอนนี้ก็มาวิ่งคือเราวิ่งแค่โล2โลแล้วก็แหกไม่ไหวแล้วครับวิ่งตามรถเมย์ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอด้วยนะคะก็พูดถึงรถเมย์มาละเรื่องฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ได้ใช้กันแล้วขึ้นรถเมย์ไปตู้ตื้ออะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราเคยมีสาธิตว่าต้องไปสแกนก็คือขึ้นรถเมย์ก็ได้นะครับตอนมารถกระบอกข้อสอก็ได้ด้วยนะครับรถไฟก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าก็ได้ด้วยแต่ก็มีปัญหาเพราะว่ามันมีคนบางคนที่ได้บัตรไปแล้วก็ไปโชว์เซลฟี่ใน Facebook แล้วก็เหมือนกับเป็นนายแบบที่ชื่อในหน้าแทนวัชรินนะคะบอกว่าเขาเนี่ยแบบโอ้โหมีรถดูแลมี iPhone มีอะไรแต่ไปโพสต์ว่าได้บัตรสวัสดิการคนจนเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยออกมาบอกว่าลูกจนจริงแต่พอดีมีเพื่อนรวยก็เลยหยิบยืมของเพื่อนเนี่ยมาถ่ายร่องถ่ายรูปแล้วนี่ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังบอกว่าแทนวัชรินเนี่ยเข้าขายบัตรคนจนจริงแค่บอกว่าชีวิตหรูแค่โซเชียลก็อาจจะแบบว่าเป็นไปได้แม่จานก็ถ้าเกิดเป็นความจริงนะก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เราต้องเรียนรู้อีกแล้วเรียนรู้ว่าอะไรที่มันดูหรูหราในโซเชียลของปลอมทั้งนั้นเนี่ยเยอะมากบางคนที่โหสวยน่ารักแบรนด์เนมอย่างงี้ใช่ไหมเจอตัวจริงกันบ๊ายบาย
ก็บอกแล้วไงโลกแห่งโซเชียลทำอะไรได้หล่อและสวยเสมอมาอยากให้สวยนี่เอาแอปซ้อนแอปไปเก็บแอปนะครับแอปซ้อนแอปแอปซ้อนไปถูกถูกแอปแต่งแล้วแต่งอีกก็แต่งแล้วแต่งอีกฮะดูดีแต่งจมูกแต่งปากแต่งผิวแต่ยังไงก็ช่างเนี่ยคำถามเนี่ยผมก็คือว่าคนที่เอาสื่อการแห่งรัฐมาโพสต์แล้วก็ถ่ายรูปของหรูเนี่ยทำเพื่ออะไรชื่อดิฉันคำถามคือทำเพื่ออะไรล่ะเพื่ออะไรเพราะว่ามันไปทำให้คนที่เขาได้จริงๆเนี่ยต้องถูกตรวจสอบเอาเป็นว่าคุณตรวจถูกตรวจสอบคนเดียวก็พออย่าให้คนอื่นขึ้นมาเดือดร้อนด้วยคือคุณคิดยังไงคุณได้บัตรไปเนี่ยคุณก็ต้องแสดงความจริงว่าคุณเป็นคนที่ลำบากคุณมาโพสต์อย่างเงี้ยแสดงว่ากลายเป็นว่ารัฐเนี่ยหละหลวมจริงหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้รัฐไปสำรวจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนที่ได้บัตรมาเขาก็ส่งนักศึกษาไปลงพื้นที่แล้วก็ตรวจดูบางคนก็เคยมีบอกว่าโอ้โหนี่ป้าเขานี่รวยมากเลยแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นคนจนก็ไม่ได้ละก็จริงๆแล้วมันก็ใครจะไปตรวจสอบแบบทั้งกิบเท่าไหร่นะ11ล้านคนมันคงเป็นไปไม่ได้นะอาจารย์คือประเด็นอยู่ตรงที่ว่า1คือถ้าคุณจนจริงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปมีเพื่อนรวยไม่ได้คุณมีได้อยู่แล้วแต่ว่าจงใจที่จะถ่ายรูปกับทรัพย์สินที่มันแบบมีมูลค่าแล้วเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาวางเนี่ยมันมีความหมายอะไรมีความตั้งใจอะไรแฝงอยู่หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ทุกคนตั้งคำถามรูปมีตั้งเยอะตั้งแยะที่จะโพสต์ได้ทำไมไม่ทำทำไมทำแบบนี้เพื่ออะไรถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีจริงๆแล้วคุณทำงานเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็แบบโพสต์สภาพเป็นจริงคนยังเห็นใจมากกว่านะโอ้โหแล้วบางคนจะเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจเลยใช่ไหมฮะแต่การโพสต์ของคุณนั้นเป็นด้านลบของคุณจริงแล้วให้ใครมาออกรับแทนดิฉันว่าไม่แมนเลยนะคะอีกคนหนึ่งมีด้วยอีกคนใช่ไหมฮะมีอีกคนคราวนี้คนนี้เนี่ยมาจากเพจ Facebook ควายบวกโซเชียลวีสามผมชอบมากเลยนะชอบชื่อเขามากเลยเพจเขาเนี่ยควายบวกโซเชียลวีสามเขาบอกว่าทำไมต้องวีสามไม่รู้เหมือนไอ้หัวแดงไงไอ้หัวแดงวีหนึ่งวีสองวีสามโอ้โหเขาบอกทำไมรายนี้เป็นไงครับรายนี้เป็นประเภทนักเดินทางขี่บิ๊กไบค์ไปนอนเต็นท์แต่ก็บอกว่าโอ้โหตั้งแต่ได้บัตรมาชีวิตการนอนเต็นท์ก็ดีขึ้นจากที่เคยกินแต่บะมีกึ่งสำเร็จรูปกับปลากระป๋องตอนนี้กินหลากหลายทั้งงอกกระป๋องน้ำผลไม้น้ำอัดลมขนมต่างๆดีใจมากที่ไม่ต้องนอนท้องร้องอีกต่อไปแต่ว่าเขาเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานอนท้องร้องแบบนี้ดิฉันว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปขี่บิ๊กไบค์เที่ยวไหมคะเขาบอกว่ามีพาหนะคู่ใจมากมายจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งราคาเกือบ60,000 บาทมีจักรยานชั้นดีอีกคันนึงเป็นเหมือนแบบนักกีฬาปั่นจักรยานไงเพราะฉะนั้นคนก็เลยในโซเชียลก็ถามว่าตกลงนี่จนจริงไหมแล้วได้มายังไงนี่ค่ะคือทำเนี่ยบางทีต้องดูว่าทำเพื่ออะไรแล้วทำแบบนี้มาส่งผลกระทบถึงคนอื่นที่เขาได้บัตรสวัสดิการของรัฐที่เขาเองเขาเดือดร้อนจริงๆกลับกลายเป็นสังคมมาตีความว่านี่ไม่มีการตรวจสอบบ้างมันกระทบชิงไปถึงคนอีกมากมายก็เลยตั้งคำถามว่ากลุ่มสองคนที่ทำออกมาเนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าตั้งใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าดูเจตนาดูไม่ค่อยจะดีเนาะนะคะเพราะว่าถ้าคุณได้มาคุณก็ต้องทำตัวให้เงียบไว้หรือเปล่านะคะคืองั้นก็คือง่ายๆคือมันบางคนบอกว่ามันเป็นเสรีภาพที่เขาจะโพสต์อันนี้ผมเข้าใจแต่ว่ามันมีเรื่องเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนภาพที่จะโพสต์แล้วโพสต์แบบนี้มันมีนัยยะคืออะไรนะฮะไม่ได้หมายความว่าได้บัตรสวัสดิการของรัฐแล้วคุณจะมีเพื่อนรวยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าคุณจะใช้ชีวิตแต่ว่ามันสมควรที่คุณจะกระมาอดแบบนี้หรือไม่เนี่ยคือความเหมาะความควรดีกว่าใช่ค่ะอันสำคัญกว่าแล้วตอนนี้ก็คือเปิดใช้ละคือรถเมย์รถไฟฟรีรถไฟไม่ฟรีแล้วนะคือรถไฟเนี่ยก็ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อเขาบอกโอ้โหวันแรกที่ถล่มทลายค่ะคนมาเข้าแถวแล้วก็บัตรก็อาจจะใช้ได้บ้างสแกนได้บ้างคือระบบมันยังไม่ค่อยเสถียรมีบางคนยังไม่รู้มาขึ้นรถไฟฟรีแล้วก็บอกว่าเขาไม่ฟรีแล้วนะเขาบอกว่าบางที่นะอาจารย์ค่ารถไฟเนี่ยสถานีเดียวยัง6 บาทอยู่เลยไม่เคยขึ้นมานานแล้วปรากฏว่าคนบางคนรู้ว่าไม่ฟรีอ้าวขึ้นมาตั้งนานนึกว่าฟรีแต่ปรากฏควักตังค์จ่ายแบงค์พันแสดงว่าเห็นไหมเอาผลที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจริงๆเขาควรจะได้แต่เขาไม่ได้เขาไปเอาเปรียบคนเหล่านี้ก็ดีแล้วนะคะดิฉันว่าจริงๆแล้วในทางวิชาการแล้วเนี่ยถือว่าการออกบัตรแบบเนี้ยตรงประเด็นมากกว่าที่จะเป็นรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเพราะรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเนี่ยคนที่ขึ้นเนี่ยคนที่ใช้บริการเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเขาเรียกคนเห็นแก่ตัวเพราะนั้นตรงนี้เอาละเป้าหมายตรงนี้ชัดเจนแล้วดีละแต่เหลือตรงว่ากระบวนการอาจจะยังไม่เต็มที่รถยังไม่เพียงอันนี้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปแต่นี่คือการปรับเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนอกนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการหว่านแบบหว่านทุกอย่างแล้วทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์กันไปหมดเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงเป้าหมายที่เราอยากจะให้ก็คือผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆเราอยากให้เขาแล้วเราก็ได้สำรวจด้วยว่าประเทศไทยของเรามีผู้เดือดร้อนแบบนี้เยอะเท่าไหร่ด้วยเป็นการสำรวจประชากรด้วยเหมือนกันแล้วการให้ต้องให้มีความพยายามนิดนึงไม่ใช่ว่าคุณอยากได้มาจ่ายเงินเข้ากระเป๋าไปเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยค่ะไม่ได้คือมันก็มีเหตุผลอีกนะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่รับเงินไปน่ะเขาจะเอาไปใช้อะไรใช้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่การที่ไปซื้อที่
ตลาดที่เป็นร้านธงฟ้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยร้านนั้นเนี่ยเสียภาษีแน่ๆเพราะว่ามีการรูดบัตรใช่ไหมฮะแล้วก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นข้อมูลเลยครับแต่ละคนมารูดอะไรไปบ้างจะทำให้เราสามารถคิดได้ว่ามีข้อมูลเรียกดัตต้าเบสรู้ได้ว่าเราควรจะจัดอะไรให้กับกลุ่มคนแบบนี้นะตกลงแล้วเขาเอาไปใช้เรื่องของการขายเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการเกษตรมากเกินไปไหมหรือเขาไปลงในเรื่องของเรื่องการศึกษาเราจะได้จัดให้มันถูกต้องใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใช้เรื่องการศึกษาเยอะแล้วอาจจะต้องกลับมาปรับเปลี่ยนว่าในช่วงเปิดเทอมเนี่ยอาจจะขยับเป็น900หรือ 1,000 ดีไหมที่ไปโยงเรื่องของการศึกษาอันนี้มันสามารถเป็นข้อมูลที่จะมาปรับได้แต่ที่ผ่านมาในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลใช้วิธีการเลยครับเรียกว่าหวานไปหมดเลยมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่านี่เป็นการสำรวจประชากรอย่างจริงจังเลยว่าให้เป็นแบบนี้ซึ่งก็เป็นผลดีแล้วก็เป็นการสกรีนคนที่ไม่ลำบากจริงออกด้วยอาจจะมีแบบนิดหน่อยที่หลุดคลอดเข้าไปแต่ว่าก็คือเป็นคนส่วนใหญ่ที่มีความต้องการในเรื่องนี้นะคะมีรายได้น้อยเนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆนะคะค่ะอ่ะมาถึงนายกบิ๊กตู่ของเราหลังจากที่ไปเที่ยวไปช่วยน้ำท่วมเขาคือคำว่าไปเที่ยวเนี่ยความหมายของชาวบ้านเนี่ยคือการไปนอกสถานที่ไม่ได้หมายถึงไปท่องเที่ยวต้องเข้าใจก่อนนะไปเที่ยวบ้านนู้นไปเที่ยวบ้านนี้ไปเที่ยวเยี่ยมไปเที่ยวดูเที่ยวเหมือนกันไปเที่ยวดูสันทุกสุขดีใช่ไหมครับกลับมาครับเอาละกระแสของการเมืองก็บอกเมื่อไหร่จะปลดล็อกเมื่อไหร่จะโน่นจะนี่สักทีโดยเฉพาะคุณวรชัยเหมะมาถามว่าท่านนายกเนี่ยควรจะแสดงแล้วก็มีการแถลงถึงอนาคตว่าจะต้องทำอะไรให้กับประชาชนได้รับรู้หรือเปล่ามันก็เลยมีคำนี้ออกมาว่าคุณเป็นใครผมเป็นใครคือที่มาที่ไปคุณวรชัยเหมะเนี่ยก็คือนปช.ใช่ไหมใช่สายของนปช.สายของเพื่อไทยนะฮะที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่ผลักดันเรื่องของเขาเรียกว่านิรโทษกรรมสุดซอยคนนี้เลยจนเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็มาตั้งคำถามว่าอนาคตเนี่ยให้ลุงตู่ตอบสิว่าจะทำอย่างไรลุงตู่ก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วคุณเป็นใครมาอนาคตของผมใช่ค่ะถามผมทำไมล่ะใช่ค่ะทำไมผมต้องมาบอกคุณด้วยแล้วว่าผมจะทำยังไงใช่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงนะจะให้นายกมาแถลงทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วปรากฏว่าก็คือมีการเรียกร้องให้ปลดล็อกนายกบอกเอาที่ผ่านมา3ปีเนี่ยไม่มีการปลดล็อกกันเลยเหรอคุณไม่ได้ไปแอบทำอะไรกันเลยก็รู้อยู่แก่ใจว่าพวกคุณก็มีประชุมกันส่วนตัวและไม่ได้มีการออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะมีการเตรียมงานเตรียมการต่างๆอยู่แล้วอย่าคิดว่าตัวเองคิดว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นไปไม่ได้คือตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกมาแล้วมีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองออกมาปั๊บเนี่ยพรรคการเมืองก็โหนั่งฝันเลยว่าพรบที่ออกมาปั๊บเนี่ยต้องปลดล็อกให้ฉันแน่ให้ฉันสามารถที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองได้ผ่านมาประมาณ1เดือนละลุงตู่ก็ยังไม่ปลดก็ยังไม่ปลดปั๊บก็อาจจะแบบอยากให้ปลดตู่ก็เลยมาตอบว่าไอ้ที่ไม่ปลดเนี่ยแล้วอยู่นิ่งจริงหรือเปล่าหรือว่าแอบทำกันแน่ฉันรู้นะทำนองนั้นนะแหมใครไม่รู้ว่านักการเมืองเคลื่อนไหวในช่วง3ปีที่ผ่านมาไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยไม่ใช่เลยล่ะค่ะมันเป็นไปไม่ได้ล่ะค่ะใช่ไหมคะแต่ละอย่างมันมีแผนมันมีการเตรียมการจัดการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโดนตอบกลับไปว่าคุณเป็นใครแล้วก็ผมเป็นใครจากท่านนายกนั่นเองนะคะก็คงรออีกพระราชบัญญัติอีก2ตัวนะครับอีก2ฉบับที่2ตัวไม่ถูกนะ2ฉบับก็คือเรียกที่มาของสสและที่มาของสวนะครับก็จะขยับกันมาเรื่อยๆตอนนี้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองก็ออกมาแล้วนะครับก็การเมืองก็เริ่มที่จะนะครับเริ่มมีสีสันมีสีสันคือตอนนี้พรรคการเมืองทุกพรรคผมเชื่อว่ากำลังแบบอยากจะบรรเลงเพลงอยากจะลงลุยเต็มทีแล้วเพราะว่างานพระราชพิธีก็สิ้นสุดลงแล้วและเขาก็ฝันด้วยซ้ำไปผมเชื่อนะครับว่าบางพรรคฝันว่าน่าจะปลดช่วงพฤศจิกาธันวาเพราะช่วงปีใหม่จะได้ขยับได้เต็มที่ราในเรื่องของการให้บัตรสกสกัดงานการงานมันดูดีไงก็เตรียมเต็มที่ลุงตู่จะมองว่าปีใหม่เขาอยู่สงบก่อนได้ไหมเขาสงบไปปลดตอนที่วันเด็กเอาไปแจกเด็กแล้วกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวที่ยังวุ่นๆอยู่เอ๊ะเกิดขึ้นอะไรเพราะยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันกันแล้วกันนะคะช่วงหน้าค่ะกับเรา2คนอาจารย์จากพันชุเพชรแล้วก็ดิฉันสัตกมลนะคะช่วงนี้ก็พูดจากเรื่องการเมืองร้อนแรงกันหน่อยนะคะก็คุณอะไรนะมีชัยรุชพันธ์ก็มีลูกสาวมาเป็นเลขาส่วนตัวใช่ไหมก็เป็นที่จ้องกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณมีชัยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะว่าเอาลูกสาวมาดูแลอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จริงๆมีทุกยุคทุกสมัยนะดิฉันว่าคือเขาไปมองอย่างนี้ครับเขาไปมองว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่เอาสภาผัวสภาเมียแต่ที่มันคนละประเด็นกันนะสภาผัวสภาเมียหมายถึงหน้าที่ในการ
ออกกฎหมายของรัฐสภาระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับสภาวุฒิสภาซึ่งต้องขาดอำนาจซึ่งกันและกันคือต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันไม่ถูกแต่กรณีของท่านวิชัยเนี่ยท่านตั้งเอาลูกสาวมาเป็นเลขาเนี่ยท่านก็ตอบคำถามว่า1คือคุณสมบัติผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะฮะแล้วมีข้อ5มั้ยไม่มีท่านก็เลือกคนที่ท่านไว้ใจที่สุดที่จะไม่เอาความลับไปเปิดเผยที่อื่นท่านก็อ้างว่าอย่างนั้นนะครับแต่คนก็จะมองว่าชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าที่ท่านทำเนี่ยผิดข้อบังคับมั้ยมันไม่ผิดเพราะไม่ได้มีข้อกำหนดไว้ไงมือกฎหมายคุณมีชัยไม่น่าจะปล่อยให้ผิดดิฉันว่าแบบนั้นแล้วก็จริงๆแล้วความไม่ได้เชื่อใจก็สำคัญนะคะก็เอาลูกสาวมาแต่ก็ยังเป็นคำถามคาใจสังคมในบางส่วนนะคะในขณะที่กระทรวงแรงงานวุ่นวายเหลือเกินโดนมาตรา44เลยก็นายกนะคะใช้มาตรา44นะคะมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้นายวรานนท์ปิติวรรณซึ่งเป็นอธิบดีกรมการจัดหางานพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงานแทนแล้วก็ให้นายอนุรักษ์ทศรัตน์รองปลัดกระทรวงแรงงานมาเป็นอธิบดีกรมการจัดหางานแทนเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำไมต้องใช้มาตรา44แล้วก็บอกว่าเนี่ยเก็บข้าวของเนี่ยกระทันหันเลยแต่ก็ยังคิดในแง่ดีว่าทำไมอาจจะเพราะว่ารู้สึกว่าทำงานตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขากินยาเป็นกรรมในกระทรวงไอ้ที่บริกรมการจัดหางานเพราะมีเรื่องต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยบอกก็อาจจะหวังดีแต่ทำไมต้องใช้มาตรา44หลังจากนั้นท่านพูดน่าสนใจนะใช่ค่ะท่านอาจจะว่าผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าท่านควรจะพักได้แล้วเหนื่อยแล้วว่าท่านก็กินยาวันนึงเป็นกรรมเลยแต่ประโยคสุดท้ายที่เป็นติ่งไว้หน่อยคือแต่ว่าทำไมต้องใช้มาตรา44ด้วยก็คือให้ไปธรรมดาได้ไหมไม่ต้องใช้มาตรา44ก็ได้ไหมก็เลยเป็นคำถามมันส่งผลกระทบต่อมาก็มีข่าวบอกว่าท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานก็คือท่านพลเอกสิริชัยดิษฐกุลก็ขอเข้าพบท่านนายกประยุทธ์แล้วก็มีการเรียกว่าลาออกจากตำแหน่งด้วยพร้อมกับทีมงานทั้งหมดเลยขอยื่นใบลาออกแต่นายกระงับไว้เกาะไว้ก่อนจริงเท็จอย่างไรจริงเท็จอย่างไรมีคนถ้าคนมาถามว่าจริงหรือไม่จริงไม่รู้ตอนยื่นผมไม่ได้อยู่ในห้องจริงใช่ไม่รู้ไม่ได้เป็นนายกนี่ต้องตอบเหมือนคุณดอนไงรัฐมนตรีดอนไงว่าไงถ้าเขาถามว่าตอนที่สื่อมวลชนถามบอกว่าแล้วพอเรายกเลิกพาสปอร์ตคุณยิ่งรักเสร็จแล้วเนี่ยทางอังกฤษจะว่าอย่างไรท่านดอนบอกว่าก็ไปถามอังกฤษดิทุกคนแบบไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกก็จะไปถามอังกฤษได้ยังไงแล้วก็อยากจะถามท่านนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามาถามเราสองคนว่าแล้วตกลงว่าก็ไปถามนายกรัฐมนตรีชัยแล้วออกไม่รู้ไปถามนายกเลยไม่รู้นั่นน่ะสิถามนายกก็แล้วกันเรามีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารเรื่องของเรื่องที่มาที่ไปก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีการซุบซิบพูดกันเยอะแยะเลยกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่ต้องมีการย้ายระดับผู้ระดับผอ.อธิบดีกรมใช่ไหมฮะไปเป็นรองปลัดกลับมาเป็นอธิบดีแล้วก็นำไปสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเองก็ดูเหมือนจะออกอีกเนี่ยแล้วกระทรวงเราจะไปยังไงเราจะเดินไปทางไหนกันก็เลยกลายเป็นอะไรที่คุยกันโอ้พูดง่ายว่าวันนี้กระทรวงแรงงานคุยกันเรื่องนี้เยอะมากก็ยังมีข่าวเรื่องของการปรับครม.ที่เข้ามาว่าจะมีการปรับครม.หรือเปล่ามีข่าวลือมาขณะที่บิ๊กป้อมเองก็ปฏิเสธว่าไม่มีการปรับแต่เหมือนกับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็เอ๊ะเดี๋ยวนะอาจารย์อธิบดีกับรองปลัดอันไหนใหญ่กว่ากันรองปลัดอ๋อรองปลัดใหญ่จริงๆแล้วเขาแทบจะไม่ต่างกันนะจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้เสียหายคือ1ใบ4อาจจะเท่าๆกันเอาก็รองปลัดก็คือดูภาพรวมไงอธิบดีต้องทำงานก็แสดงว่าขึ้นไปก็เหมือนกับไปดูภาพรวมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยไปละพอละต้องบอกเลยครับบอกจะปรับครม.แล้วก็มีทั้งกระแสว่าปรับหรือไม่ปรับแต่สุดท้ายเนี่ยพอลาออกปั๊บสมมติลาออกจริงๆนะก็ต้องปรับแต่คนที่ถ่ายแม่นคือโหนวารินทำไมคะโหนวารินเพิ่งออกมาสัมภาษณ์เร็วๆนี้ครับเพื่อให้ข่าวเร็วๆนี้ครับว่าน่าจะต้องมีการปรับนี่โหนฟองสนานก็เหมือนกันใช่ไหมฮะผมว่าจะมีการปรับแม่โหนทั้งคู่นี่ไปเรียนโหนแล้วกันแล้วโหนวารินบอกต่อไปนะว่าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีคลื่นเคลื่อนบ้างเล็กน้อยแต่ประโยคเด็ดที่ทำให้นักการเมืองเครียดเลยคือประโยคที่บอกว่าหลังการเลือกตั้งลุงตู่ยังอยู่ครับงานจ้างเลยพูดแบบชัดเจนเลยนะฮะลุงตู่ยังอยู่บอกงี้เลยนะฮะผมก็ตีความว่าคำว่ายังอยู่นี่หมายความว่ายังไงฮะยังไม่ยังอยู่นี่คือยังไงหมายถึงว่าอยู่ในตำแหน่งเป็นคำถามกันต่อไปหรือว่าอยู่ยังไงเราก็เลยตอบไม่ถูกไงไม่เหมือนบางโหนบอกว่าเนี่ยน้ำจะท่วมเหมือนปี54แล้วก็จะท่วมมากกรุงเทพจะจมใต้น้ำออกมารับผิดชอบหน่อยสิคะอันนั้นก็เรียกโหนกระแสอันนั้นโหนกระแสแบบพูดจาไม่เคยให้ร้ายไม่เคยให้ดีประเทศไทยให้แต่ความประเทศไทยคนบางคนเนี่ยอยากให้น้ำท่วมปี60เท่ากับปี54ท่านครับเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเขาสึกว่านี่ไงรัฐบาลแล้วก็ไม่เห็นแก้ปัญหาได้เลยคือคนบางคนอยากให้เป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าคนบางคนแบบโอ้โหพยายามจะปั่นข่าวออกมาว่าน้ำท่วมอะไรเขื่อนแตกพนังกั้นน้ำทลายเต็มไปหมดเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นไม่ได้เป็นมหาขนาดนั้นคือตอนนี้ปริมาณฝนในภาคกลางของเราเนี่ยลดลงแล้วน้ำก็มีวันที่จะลดลงเรื่อยๆแต่ภาคใต้เนี่ยด้วยมรสุมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ฝนตกหนักก็ให้กำลังใจพี่น้องภาคใต้เพราะว่าเหมือนกับเจอกันทุกช่วง
ช่วงของเวลาที่มันมาครับเพราะว่าปริมาณของฝนเนี่ยมันจะไล่จากเหนือลงมากลางแล้วก็ไปใต้มันก็เป็นลักษณะของโลกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเนี่ยฝนเข้าที่ชุมพรเข้าในที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวใต้นะครับที่จะต้องเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่รอบนี้เห็นทางอุตุนิยมบอกว่าไม่ถึงที่จะเป็นไต้ฝุ่นนะยังไม่ถึงจะเป็นไต้ฝุ่นแค่ depression เบาบางลงแต่ก็ยังหนักอยู่ก็ดูแลกันนะคะแต่น้ำในภาคเหนือนี่ลดลงไปเยอะครับบ้านผมอยู่ติดแม่น้ำน่านนะครับผมดูระดับน้ำทุกวันครับลดลงลดไปเยอะครับลดไปเยอะเลยฮะใช่ค่ะแม่น้ำน่านเพราะฝนไม่มาแล้วไงตอนนี้นับได้เลยตั้งแต่25-26นี่ไม่มีฝนแล้วอาจารย์มันไปแล้วนะดิฉันว่ามาหนาวแทนหนาวแทนจริงๆก็คือวันที่มีพระราชพิธีใช่ไหมที่เห็นตกแล้วตกหนักจริงๆนะตกหนักมากช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบตอนนี้กลายเป็นหนาวด้วยนะครับค่ะหนาวแล้วหลายคนเตรียมตัวไปเที่ยวแต่ดิฉันเชื่อว่าจะไม่ไปหรอกเพราะจะไม่มีคนไปเที่ยวด้วยใครไม่แน่นะจะไปหาชาวเขาอ้นเลยจ้าชาติพันธุ์แต่ไปชาวเขาก็ดีนะผลไม้เขานี่กำลังสดสตรอเบอรี่กำลังดีผลไม้กำลังอุ้ยเยอะแยะผักเผือกสวยค่ะใช่ฮะแล้วก็อาหารการกินเนี่ยนะว่าแบบเด็ดมาแล้วกินได้เลยนะเดี๋ยวนี้ชาวชาติพันธุ์เรานะครับพี่น้องเราที่อยู่บนภูเขาเราไม่ปลูกฝิ่นกันแล้วก็เพราะแนวคิดหรือว่าพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ใช่แล้วทำให้เปลี่ยนมาปลูกผักเป็นพืชฤดูหนาวแทนบรรยากาศน่าอยู่จะตายใช่น่าไปค่ะแต่ใครเป็นคนบอกว่าผักร้อนนี่มันควรจะเปลี่ยนเป็นผักหนาวตามฤดูกาลไหมช่วงนี้เป็นช่วงร้อนผักร้อนได้ช่วงนี้เป็นช่วงฝนผักฝนเรียกว่าราพักพรเรามาเรียกว่าผักร้อนแต่ผักร้อนต้องไปร้อนจริงๆฮะใครอยากไปพักร้อนแนะนำนะครับจังหวัดที่ควรจะไปนะครับจังหวัดตากครับพระตากเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยประเทศไทยจริงๆดูชื่อดิเดี๋ยวชาวตากโวยนะไม่จริงจังหวัดตากร้อนจังหวัดตากร้อนจังหวัดกาญจนบุรีร้อนอยู่ในเรียกว่าเป็นลักษณะของอากาศเป็นจริงๆนะครับพื้นที่ที่แบบแต่ท่านไปตากท่านทำใจนะฮะไปตากไม่มีโอกาสที่กินกล้วยตากนะครับเพราะกล้วยตากอยู่พิโลกพิโลกเหรอคะผมอยู่พิโลกงงมากนะครับอยู่พิษโลกเขาบอกฝากซื้อกล้วยตากหน่อยก็อยู่พิษณุโลกก็มันอยู่ที่นั่นไงต้องเข้าไปตากที่จะกินกล้วยตากไม่ได้ไม่ใช่อยู่พิษณุโลกเอ้าพูดถึงเรื่องของป่าไม้บ้างก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาแล้วล่ะว่าจะมีการปลดคุณชลทิศสุรสวัสดีนะคะเป็นออกจากอธิบดีกรมป่าไม้มาเป็นผู้บริหารของประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ออกมาคำสั่งออกมาเมื่อวันที่28ตุลาประกาศ31ไปนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่ว่ามีการย้ายอ่ะก็คืออธิบดีก็พอละพักผ่อนแล้วมาอยู่เป็นเขาเรียกว่าที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกก็แล้วกันคือบางทีเนี่ยเวลาใช้คำว่าปลดปั๊มเลยดูแบบใจหายวับนะฮะความจริงแล้วก็คือการย้ายไปในจุดที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องปกติครับทำงานราชการกับการย้ายการต้องทำใจนะเรื่องปกติครับต้องไปอยู่แล้วอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ย้ายไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ใช่ไหมย้ายไปย้ายมาไม่รู้จังหวัดชลบุรีจะย้ายไปไหนหรือเปล่าไม่รู้แต่พูดถึงว่าย้ายเป็นเรื่องปกติไงทำใจว่าแต่ว่าถ้าย้ายไปแล้วมีใครรับไปเนี่ย อันนี้คำถามนึงนะ ว่าย้ายไปแล้วจะมีจนหมดไหนรับหรือเปล่าไม่ได้อาจจะย้ายนี่ไงย้ายเข้าไปอยู่เป็นผู้ตรวจก่อนไงย้ายเข้าเป็นผู้ตรวจนะครับให้เรื่องมันเงียบไปก่อนแล้วค่อยไปเป็นอีกทีแต่เรื่องนี้มีการถอนพาสปอร์ตเลย4เล่มใช่ไหมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถอนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีทั้ง4เล่มอ่ะคำถามที่ผมคือโอ้โหคุณยิ่งลักษณ์ตัวแค่นี้มีทั้ง4เล่มหนังสือเดินทางทูต2เล่ม2เล่มบุคคลทั่วไปเล่มนึงบุคคลทั่วไป2เล่มทูต2เล่มเยอะเยอะมากเลยโอ้คุณจะไปทีจะงงไม่รู้จะใช้เล่มไหนจริงๆนะใช้คำว่าถอนนี่น่ารักมากความจริงแค่ว่าสั่งยกเลิกเลยอันเดียวกันเลยนะคือถอนใช้ไม่ได้แล้วนะครับนั่นแสดงว่าคุณยิ่งลักษณ์ณวันนี้ไม่มีพาสปอร์ตที่เป็นตัวบอกว่าเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องกลายเป็นแบบคนแบบหนีไปหนีเข้าเมืองเพราะไม่มีพาสปอร์ตแล้วแม่แต่พี่ชายเขาบอกไม่ต้องห่วงเขามีที่ให้น้องอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปขอสัญชาติที่อื่นให้ได้ข่าววันลี้ภัยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนเขามีข่าวออกมานะเรื่องนี้บอกว่าเจอที่แฮร์รอดที่เจอจริงใช่ไหมไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าไม่ได้โทรบอกผมเลยอ่ะไม่ได้โทรบอกแล้วเขาจะโทรหมายถึงว่านักข่าวเนี่ยเขาไม่มีใครโทรบอกผมเลยไม่ได้หมายถึงคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักบอกคุณเป็นข้าราชการดิฉันอยู่ที่นี่ผมไม่ได้หมายถึงเขาเขาหมายถึงข่าวไม่ได้โทรบอกผมเลยว่าเจอหรือไม่เจอแม้ท่านพลตำรวจเอกศิวรายังบอกเลยว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนยังไม่เจอตัวแต่ก็มีการส่งเรื่องของคุณนิราไปหลายประเทศแล้วแล้วก็ยึดพาสปอร์ตให้เห็นแล้วว่ายึดจริงๆนะคะก็จริงๆแล้วก็ต้องยึดนะครับแต่ปัญหาคือยึดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเธอก็คงไม่กลับมานะฮะแล้วมีคนตั้งคำถามว่าถ้าเธอไม่กลับมาเธอจะหนีไปตลอดชีวิตไหมน่าจะสิคำตอบของผมคือไม่รู้ไปถามเธอไปถามเธอเองก็แล้วกันจะมาถามผมประหนึ่งผมเป็นคนคนเดียวกันได้ยังไงแล้วคนละคนกันชอบมาถามอาจารย์ใช่ไหมผมไม่รู้ชอบมาถามผมว่าตอบได้ไงจากผู้หญิงคนนี้มาอีกหนึ่งผู้หญิงที่เรียกว่าเราอะไรแบบพูดถึงคนนี้น้อยจังเลยวันนี้อยากพูดนานๆ
โอ้พอละฉันไม่มาปรากฏตัวพอละโอเคใครครับใครครับอ๋ออ้อยไงคะอ๋อพออ้อยเจอร่างแล้วก็คือพออ้อยคือคุณจุฑาพร37ปีผู้อำนวยการกองการศึกษาอบต.ที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกษปรากฏว่าพบแล้วนะคะพบโครงกระดูกเสื้อผ้านาฬิกาพออ้อยห่างจากฐานปฏิบัติงานของปฏิบัติการอนุพงศ์กองร้อยทหารพรานที่2305น้ำยืดอุบลราชธานีก็ถือว่าไปละเธอพบตัวแล้วคนที่เป็นคาดว่าจะเป็นว่าฆาตกรคือผู้กองเหน่งก็เป็นเรื่องของเรื่องเงินเรื่องการยืมเงินแล้วก็ไม่คืนนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจอแล้วแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการหลายข้อหากับผู้กองเหน่งพยายามฆ่าแล้วก็ฆ่าโดยเจตนาอะไรแล้วก็ซ่อนศพด้วยใช่ใช่ค่ะเอาละปิดท้ายด้วยแสดงความยินดีด้วยค่ะว่าคุณชาคริสจะแต่งงานนะคะสองวันนี้ทำไมสองวันนี้นี่คือสนใจข่าวแต่งข่าวหย่าเนี่ยมันเป็นเรื่องทอล์คออฟเดอะทาวน์ของดาราแล้วคนที่มีการเผยภาพของคนที่ชื่อแอนค่ะเป็นคนที่คุณชาคริสจะแต่งงานด้วยแล้วก็จะบอกไปแต่งกันเรียบง่ายที่จันทบุรีเนื่องจากว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยได้ข่าวมาว่าเป็นข่าวหรือว่ามีการตั้งครรภ์ด้วยนะคะก็ต้องไปใช้ยาพวกคาราไมด์นะฮะจะแก้ครรภ์ไม่ใช่ท้องผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าแต่งวันที่8ต้องไปดูแล้วต้องไปเยี่ยวข่าวว่าเขาแต่งกันจริงหรือเปล่าโอเคนะค่ะโอเคครับหมดเวลาแล้วค่ะล้อมวงข่าววันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ